โดนความเย็นแล้วขี้มันจะออกโอ้ยเอาอะไรมานี่ฮะอะไรนี่โอ้ทำอะไรฮะลาลาสากแข็งลูกเอาเลยแล้วกันโอ้ยเอาตั้งนู้นก็ได้เออตั้งอันนู้นก็ได้เดี๋ยวเจ้าเจ้าโอ้นะคอยตักตักช้อนเอาสวิงสวิงเตรียมสวิงเดี๋ยวไม่จะตักหัวนะตักหางมาทางหัวนะก็ลากมาทางหน้าลากมาทางหน้าลากม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 าโอเคว้ายโอ้ยแล้วมาหันหน้ามาหมดกันโอ้ตายแล้วโอ้ยไหนไหนมาใกล้มาใกล้โอ้เอาถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยตัวนี้เป็นบรรยากาศเอาแล้วครับการใช้ชีวิตในเรืออีกแล้วเจอกันอีกแล้วครับหนึ่งต้มยำสูตรเดิมแซ่บหลายนะครับทีมงานป้าป่นครับหัวหน้าช่างแอร์นะครับเดี๋ยวเจอกันวันที่6เกียรติดีทำไรข้าวโคแล้วไหนตกปลาไม่ได้ได้ครับโคเลยครับ9 9ได้ครับ9นะมีขาวด้วยนะครับผมคาเต็มหม้อนะครับข้าวเหนียวเราก็มีนะครับบรรยากาศแย่ครับของกินต้องห่วงเรายังอยู่กันต่อนะครับนะครับอยู่กันต่อนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นไอ้พวกนี้ก็จะมีอะไรเมนูตำด้วยเลยนะครับพวกนี้ตำมีเยอะครับเอามามะม่วงมะก้อยยิ่งกะครับนะครับหมูก็มีนะครับนี่นะครับชีวิตในเรือง่ายๆนะครับครับตอนนี้เมนูเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับมีผักด้วยครับมีผักด้วยเยอะแยะพรุ่งนี้ก็โอ้นะครับนี่แหละครับชีวิตในเรือนะครับตกปลาไปถึงเวลากินเราก็ตามกินนะครับไม่ใส่นมเนาะไม่ใส่นมวันนี้ไม่ใส่นะครับอย่าให้กล้องได้กินหน้ากล้องไม่มีกินทุกครั้งใส่นมนะทุกครั้งใส่นมนะโอ้ยสุดยอดนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันครับผมไปตามไปเลยครับนะครับความหน้าความตาทีมงานครับช่วงนี้พักยกนะครับเมื่อกี้นี่โหยสะใจนะครับชมบรรยากาศกินข้าวไงวะเรียกอีแม่กินข้าวนำเด้อเรียกดูอีแม่กินข้าวกินข้าวพูดดังๆพูดดังๆดินี่เขาฟังอยู่ทางนี้เขาเห็นเราทางนี้หรือไปหันหน้างั้นเขาจะเห็นเหรอต้องหันหน้ามาทางกล้องนี่อ่ะเรียกใหม่พ่อเองเลยข้าวน้ำเด้อเราพูดภาษาไทยไม่ถนัดแล้วก็บอกภาษาอังกฤษไปอ่ะเอาว่ามาปลาตื่นมาตื่นกินข้าวเด้อบรรยากาศครับโอ้นี่กินข้าวกินงานปลาฝนสงสัยจะหิวหิวมากเลยเหนื่อยเหนื่อยเจ็บพลังนะครับนะครับเดี๋ยวจะพักยกไปยกนะครับช่วงนี้พักยกมีอะไรกินอร่อยเท่านั่งอยู่เรือแล้วครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแต่คิดพาทัวร์นะครับแล้วก็ช่องใหญ่ก็จะเป็นหมอคิดคนบางม่วนนะครับนะครับก็จะนะเห็นช่องไหนดีดขึ้นก็เข้าไปติดตามดูนะครับชมดูนะครับบ้าบ้าบอบอเหมือนเดิมนี่ไก่ทะเลเราก็มีดอกครับทำไมมันงองๆอยู่วะฮะมันไม่ตรงมันจะเข้ายังไงเนี่ยเข้าปากยังไงเนี่ยไอ้นี่เขาบอกว่ามันกินสดมันอร่อยกว่าอร่อยกว่าลวกใช่ปะใช่ครับอ๋อกรอบครับสักโป๊ะดิเอาขอสักโป๊ะดิเอากินให้ดูหน่อยดิกินให้ด้วยอืมกิ
หักหักแล้วก็จิ้มเอายังไงลองดูดิกินนี้ดูหน่อยดิอันนี้อร่อยกว่าอร่อยกว่าโลกครับครับชีวิตง่ายๆในเรือค่อยๆกินได้ครับเป็นไงมันถั่วมันนะกรอบๆไปเหรอครับไม่รู้ว่าไม่เคยกินนั่นสักทีเห็นเด็กเห็นแต่เขาลวกกันใช่ปะลวกเป็นอะไรน้ำกรอบหวานเหรอย่างกับปากย่างกับปากมียางกับปากแล้วถ้าเปรียบเทียบกับมะพร้าวอันไหนจะดีกว่ามะพร้าวนะมะพร้าวอ่อนนะอย่าเอาแก่นะฮะน้ำมะพร้าวต้องน้ำอ่อนนะครับอย่าเอาเป็นแก่ๆมันไม่อร่อยนะมันดีด้วยนะต้องเปลือกเขียวนะครับไม่เอาเปลือกน้ำตาลอ๋อมันยิ่งแก่ยิ่งมันเออเหรอนะกะทิมันก็ยิ่งมากเนาะเราต้องเน้นด้วยใช่มะพร้าวก็ต้องจะใช้มะพร้าวแต่ละขนาดความแก่ความอ่อนนี่ต้องใช้งานด้วยนะครับใช้การแต่ละประเภทแตกต่างกันนะครับ14-15นี่ก็ต้องบำรุงกำลังสิบแปดถึงยี่สิบ18-20กลางๆครับแต่ถ้าเปลือกแดงๆถ้าไม่เอานะประเภทใกล้แล้ว60-70น้ำเส้นจะไม่ได้กินหลังหน้านะครับก็บรรยากาศในเรือก็แบบนี้แหละครับนะพูดจาหัวสนุกสนานกันไปนะครับเราก็จะกินข้าวโอ้โหเต็มหม้อเลยยำปลาสากนะครับจะหมดแล้วที่เราตกได้เมื่อเย็นนี่แหละครับนะครับสดๆไปครับครับชมกันยาวๆนะครับไม่เอาไม่ไหม้ครับชมบรรยากาศกันยาวๆนะครับนะเดี๋ยวมาชมยังไงก็หลังกินข้าวแล้วก็มาลุ้นปลากันต่อนะครับบอกแล้วอยากเล่นของใหญ่แล้วก็มาบ่นว่าเหนื่อยบอกให้เอาน้ำมะพร้าวมาด้วยจบๆครับจากเรื่องมะพร้าวนี่แหละสู้ข้าวหม้อขาวๆเรานี่ไม่ได้หรอกครับเอาไม่ไหม้นะครับข้าวไม่ไหม้หมดแล้วข้าวเอาไม่ไหม้นะครับไม่ไหม้แค่ดำนี่เฉยเอาไม่ไหม้นะครับสนุกสนานกันไปตกปลากันต่อนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็จะลุ้นตกปลากันต่อนะครับนะคอยตักช้อนเอาสวิงสวิงเตรียมสวิงเดี๋ยวไม่จะตักหัวนะตักหางมาทางหัวนะก็ลากมาทางหน้าลากมาทางหน้าลากมาโอเคว้ายโอ้ยแล้วมาหันหน้ามาหมดกันโอ้ตายแล้วไหนๆมาใกล้มาใกล้โอ้เอาถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยเนื้อโน่ปล่อยลงถังดิมาโอ้ยโอ้ยดูสองตัวเลยใหญ่เลยดูเขาทำดิไหนอ่ะเอาให้หมดเลยใช่ไหมน่าลูกอมเก็บด้วยใครใช้โอ้ตายแล้วพี่น้องเลยแก้วไม่เป็นไรครับเราเลอะแล้วเราได้ตัวไหนอะตัวใหญ่ไหมใหญ่อยู่ซาซิมิยาเอามาทางนี้ลูกมาทางนี้ยาโอ้ยเขาบอกยาเอามาทางนี้สิเดี๋ยวตรงนี้มันเลอะไงครับแกล้งกันนี่เอาไปล้างไปลูกไปเอาไปเนี่ยอู้ตัวค่อนหนักอะโอ้ยเดี๋ยวแหละมันจับมาถ้ามันมาไล่ปลาเล็กได้เราไหมเป็น
เท่าไหร่วะโลละ200 250ตัวนี้เป็นร้อยเลยวะตัวให้แม่ครับทำลายไหลอ่ะรอบอ่ะทำยั่วๆยั่วๆแม่หน่อยยั่วๆยั่วๆแม่หน่อยทำอย่างงี้ลูกจับช้อนนี้อย่าให้มันโดนปากมันต้องงี้นี่เออพูดฉันหามานานแล้วไอ้ตัวเป็นๆแบบนี้ซาซิมิมันกระดองเท่านี้หมึกหอมหอมใหญ่โอ้โหจะไม่มีกระดองเลยเอาปล่อยปล่อยเฮ้ยยาขี้ดำไปดูเลยเอาใส่ถุงเราไงใส่ถุงนี่เอาใส่ถุงเราตั้งไว้ขี้มันจะได้ไม่กระจายจะทำอะไรกินนะเมนูเฮ้ยเราฟอบมาแล้วนะปลาซาบิดีปลาซาบิดีเออดิฟอบเรียบปากแบบฟอบเรียบปากแบบแล้วมันจืดเลยไม่รู้ยังหากันไม่เจอเลยคีมของผมมาตั้งแต่เมื่อคืนน่ะโคตรหนักเลยหรอโอ้มาคีมโอ้เลยเมื่อคืนปลดออกไม่ได้หรอเอาด้ามดำมาโอ้โหเห็นแก๊สขอคีมมาตัวเป็นหมึกหอมหรือหมึกไอ้หมึกกล้วยที่มันเข้าเมื่อคืนน่ะคีมอยู่ตรงไหนแช่ไว้นู่นน่ะสองคีมสองสามวันไปคืนน่ะอ๋อมันก่อนนี่มันโดนใช่ผมก็ว่าไงอยู่อ้าวยกทำไมมันไม่ขึ้นวะมันเหมือนอะไรดึงไหววะอะไรอะไรอันนี้ยกขึ้นมามันลอยขึ้นมาตามเดี๋ยวถ้าเราโชคดีอะไรอะไรก็ดีหมดไอ้อันนี้เราแช่ได้ไหมครับใส่ถุงเนาะฮะมันเหมือนกับใส่แช่เลยเออมานี่แหละเราอยู่ในถุงไม่ให้ใส่ถุงไว้เราก็ตั้งไว้แล้วนี่ไม่ให้มันขี้แตกไปเลือกเขาเฉยว่าเปิดฝาได้ลูกมันปาไว้เดี๋ยวขี้ไหลเพราะพวกนี้มันโดนความเย็นแล้วขี้มันจะออกโอ้ยเอาอะไรมานี่ฮะอะไรนี่โอ้ทำอะไรฮะปลาปลาสากแข็งเลยเอาตั้งนู้นก็ได้เออตั้งกันนู้นก็ได้เดี๋ยวเอาทางนี้หมุนมาทางนี้หมุนเดี๋ยวเที่ยวครับของใหญ่ก็เจอแล้วครั้งนี้คุ้มสุดๆของผมก็เจอสมกับที่รอคอยใช่ครับแมตช์แก้มือ แก้มือทุกครั้งนี่แก้มือทุกครั้งปะปนเราตอนก็ยอมครับเป็นอย่างนี้เฮ้ยเราขี่เราไปไหนอ้าวโอ้นี่อีกตัวนึงอ่ะไม่ได้อ่ะแก้วแข็งแค่ไหนอ่ะโยนอย่างเดียวเลยครับโอ้ยไม่เห็นน้ำแข็งหรอครับเห็นแต่ปลาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วความสุขเออตัวอย่างนี้นี่โดนไปแล้วมั้งน่ะเอ๊ะหัวหายทำไมมันชอบกินแต่หัวเฮ้ยมันล่อไปแล้วเนี่ยใช่ครับนี่มันสวนไปแล้วเนี่ยเห็นไหมปาดไปแล้วขึ้นมาอีกหน่อยก็โดนเบ็ดแล้วนะเอาไปเผื่อมันนี่ไงเบ็ดใช้ได้ไปซื้อเหล้าดิมันไม่ไปนี่ว่ะเอาปลดตัวนี้ออกให้มาเกี่ยวตรงปลายตรงนี้เลยเออกัดไม่โดนเบ็ดได้อยู่น้ำเช้าอย่างไรก็โดนเออให้มินด้วยไม่เชื่อฝั่งนี้ก็เอาลุงนางครับไปยาวไป